the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพปลอดภัยด้วยมาตรฐานจากพระเจ้าค่ะ You are what you eat เป็นสำนวนของฝรั่งที่กำลังจะบอกกับเราว่าคุณกำลังกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะการตอบสนองเรื่องของความหิวเท่านั้นนะคะแต่การกินของมนุษย์เนี่ยยังประกอบไปด้วยเหตุผลและเรื่องราวต่างๆมากมายด้วยเหตุนี้นะคะอาหารก็เลยเป็นอะไรที่มากกว่าอาหารอาหารเนี่ยเป็นเหมือนตัวที่บ่งบอกเรื่องของวัฒนธรรมบอกถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศวิถีชีวิตและบอกถึงความใส่ใจในสุขภาพและการดูแลของตัวเองได้ด้วยนะคะอาหารจึงถูกแบ่งออกให้หลากหลายนะคะทั้งแบ่งตามวัฒนธรรมแบ่งตามยุคสมัยแบ่งตามวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งแบ่งตามความปลอดภัยอย่างเช่นกระแสอาหารคลีนอาหารคีโตเป็นต้นค่ะแต่ไม่ว่าจะถูกแบ่งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะอาหารนั้นก็ยังเป็นอาหารฮาลาลได้แทบทั้งสิ้นขอเพียงแต่ไม่มีสิ่งต้องห้ามและมีวิธีการตามมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้านั้นจึงทำให้อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องของเมนูและวัตถุดิบแต่สิ่งที่อาหารฮาลาลมีเหมือนกันนั่นก็คือมาตรฐานจากพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานลงมาเพื่อความปลอดภัยและส่งผลดีต่อชีวิตซึ่งอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานความว่าและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่เจ้าและพึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผู้ซึ่งเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิดจากอัลกุรอานอัลมาอิดะห์มาตรฐานอาหารฮาลาลไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกอบอาหารเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงแหล่งที่มาของอาหารการขนส่งจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคโดยเน้นหลักความสะอาดความรอบคอบและความเอาใจใส่เพื่อให้ปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆรวมถึงการคัดเลือกสรรวัตถุดิบที่มีประโยชน์ไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายด้วยเหตุนี้นะคะทำให้อาหารฮาลาลได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่เป็นมิตรกับคนที่รักสุขภาพเช่นกันสิ่งที่ยืนยันว่าอาหารที่ผ่านขั้นตอนและวิธีการแบบฮาลาลนั้นดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคนั่นก็คือข้อปฏิบัติหรือคำสั่งใช้ที่อยู่ในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามซึ่งหากพิจารณาดูแล้วก็จะพบว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งห้ามหรือสนับสนุนให้หลีกเลี่ยงนั้นล้วนแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งสิ้นและนี่คือหนึ่งในส่วนของมาตรฐานของอาหารฮาลาลที่เราอยากจะให้คุณเข้าใจความสะอาดนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารทุกครั้งจะต้องนำไปล้างน้ำก่อนทั้งสิ้นโดยน้ำที่ล้างต้องเป็นน้ำที่สะอาดทำการล้างในภาชนะที่น้ำสามารถไหลผ่านได้เช่นกระชอนหรือตะแกรงล้างอย่างน้อย3ครั้งจนมั่นใจว่าสิ่งสกปรกได้หมดไปซึ่งวิธีการล้างแบบนี้นะคะทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสามารถชำระล้างสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ได้ถึง 92% อาหารฮาลาลนะคะต้องไม่มีส่วนผสมของเลือดสัตว์ค่ะแล้วก็ต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เจือปนอยู่แอลกอฮอล์นั้นนะคะทำลายสุขภาพค่ะและเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการดื่มแอลกอฮอล์จะก่อให้เกิดอาการมึนเมาและทำลายอวัยวะสำคัญต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะตับและสมองมีงานวิจัยระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะจะส่งผลให้เซลล์สมองเนี่ยเสื่อมลงเร็วขึ้นถึง 40% เลยค่ะและถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยนะคะระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์วันละเล็กน้อยจะช่วยป้องกันโรคหัวใจและลดหลอดเลือดสมองนะคะแต่ผลการวิจัยล่าสุดซึ่งทำการศึกษาใน195ประเทศทั่วโลกก็ยืนยันว่าปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่ปลอดภัยที่สุดและดีต่อร่างกายนั้นไม่มีอยู่จริงการดื่มแต่เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันต่อไปนะคะอาหารฮาลาลเนี่ยต้องไม่ใช้เนื้อสัตว์ที่ตายเองโดยธรรมชาติค่ะสัตว์ที่มุสลิมจะรับประทานได้นะคะต้องผ่านกระบวนการเชือดพร้อมกับการกล่าวพระนามของพระผู้เป็นเจ้าและการเชือดนั้นต้องไม่ทำให้สัตว์ทรมานซึ่งหากเป็นสัตว์ที่ตายเองโดยไม่มีสาเหตุแม้จะเป็นสัตว์ที่มุสลิมสามารถบริโภคได้ก็ถือว่าไม่ฮาลาลนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับประทานได้ด้วยเพราะเราไม่รู้เลยนะคะว่าสัตว์ตัวนั้นเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรบางทีอาจจะเกิดโรคระบาดก็เป็นได้มาตรฐานอาหารฮาลาลของพระผู้เป็นเจ้านะคะจึงเป็นความสำคัญและเลือกที่จะไม่ให้เราบริโภคสัตว์ประเภทนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพที่ดีต่อมนุษย์ค่ะด้วยเหตุและผลต่างๆที่กล่าวมานะคะ
จึงทำให้ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าอาหารฮาลาลไม่ได้เป็นเพียงแต่คำสั่งใช้ของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นความห่วงใยที่ส่งผ่านการกินซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วยนะคะฟังแล้วคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซ้าThe, the, 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 the